สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับกับผม K Series Man นะครับช่องที่จะมาพูดคุยและรีวิวซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่มีพล็อตที่แบบประหลาดมากนะครับเป็นพล็อตย้อนยุคนะที่กลับมาในอดีตอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่ารอบนี้เป็นการที่ผู้ชายนะครับได้ย้อนยุคกลับมาในร่างของผู้หญิงนั่นเองนะครับเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Mr. Queen นั่นเองนะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่อง Mr. Queen นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของเชฟหนุ่มจาบงฮวนนะครับที่รับบทโดยชเวจินฮยอกนะครับเขานะครับเป็นเชฟหนุ่มประจำทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะครับที่บอกเลยว่าเป็นเชฟที่เก่งมากๆนะครับมีความสามารถเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงนะครับแถมยังเป็นเพลย์บอยด้วยนะครับที่วันนึงนะครับชีวิตเขาต้องเปลี่ยนผันไปนะครับเมื่อเขาได้ไปเจออุบัติเหตุนะครับแล้วฟื้นขึ้นมานะครับแล้วพบว่านะครับตัวเขาเองครับได้กลับมาอยู่ในยุคของโชซอนนะครับซ้ำร้ายยังไม่พอครับดันมาอยู่ในร่างของตัวพระมเหสีคิมโซยองนะครับที่รับบทโดยชินเฮซอนด้วยนะครับแต่หนักกว่านั้นอีกครับเมื่อเป็นพระมเหสีนะครับก็ได้เป็นพระมเหสีที่กำลังจะเข้าพิธีพิเศษสมรสนะครับกับตัวพระราชาชอนจงด้วยครับที่รับบทโดยคิมจองฮยอนนะครับทำให้เรื่องวุ่นวายนะครับจึงเริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะว่าเขาก็พยายามทุกวิธีทางครับในการกลับมาสู่ร่างเดิมของเขานั่นเองนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องมาเจอกับเหตุการณ์วุ่นวายทั้งจะต้องมาแต่งงานกับพระราชาครับซ้ำยังต้องมาอยู่ในสงครามระหว่าง2ตระกูลใหญ่ในพระราชวังด้วยนะครับเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วก็ตัวเชฟจางของเราจะสามารถกลับร่างเดิมได้หรือไม่นะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Mr. Queen ครับก็สำหรับซีรีส์เรื่อง Mr. Queen นะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่โอ้เห็นแค่พล็อตมาคือฮาแล้วคือแบบคิดได้ไงอ่ะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าซีรีส์แนวแบบย้อนเวลากลับไปในยุคโชซอนอะไรพวกนี้ของซีรีส์เกาหลีนี่คือเกลื่อนแล้วนะครับปกติก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะเล่นปมอะไรนะฮะแต่ว่าเคสนี้นี่ประหลาดจริงเพราะว่าย้อนกลับไปในอดีตไม่พอเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะเป็นผู้หญิงไม่พอเป็นพระมเหสีด้วยครับซึ่งมันแบบคิดได้ไงอันนี้ซีรีส์วายหรือเปล่าครับเป็นพระเอก2คนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งซีรีส์เรื่องมิสเตอร์ควีนจริงๆก็จะมีชื่อก่อนหน้าก็คือว่า No Touch Princess นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่น่าจะรีเมคนะครับมาจากซีรีส์ของจีนนะฮะในพล็อตเดียวกันที่มีชื่อเรื่องว่า Go Princess Go นะฮะก็จะเป็นแนวย้อนยุคคอมเมดี้แบบเต็มสูบนะฮะเพราะว่าเนื้อเรื่องพล็อตมันมีประมาณนี้เลยครับคือผู้ชายคนนึงครับแค่ย้อนเวลากลับไปในยุคโชซอนแล้วก็อยู่ในร่างของพระมเหสีนะฮะแค่นี้คือแบบบันเทิงพอแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆในโครงเรื่องต่างๆหรือตัวละครต่างๆก็มีดีเทลเยอะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะฮะก็จริงๆเรื่องนี้เนี่ยที่ผมตัดสินใจมาดูก่อนเลยนะครับเพราะว่าตัวชินเฮซอนเลยเพราะว่าจริงๆติดใจเธอมาตั้งแต่เรื่อง Angel's Last Mission Love แล้วครับคือแบบเล่นดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเรื่อง Steel 17ด้วยนะฮะซึ่งเป็นการการันตีผลงานของเธออยู่แล้วว่าแบบเล่นได้ดีมากๆนะครับซึ่งในรอบนี้เธอก็เปลี่ยนบทบาทที่จากเดิมที่เป็นแนวแบบตัวร้ายเป็นคุณหนูเอาแต่ใจคุณหนูใส่ซื่อรอบนี้เล่นเป็นผู้ชายครับพี่จริงๆนะครับทำให้โอ้การแสดงของเธอในรอบนี้บอกเลยว่าได้แสดงศักยภาพสุดๆนะฮะแล้วรอบนี้ครับเธอก็ได้มาประกบคู่กับนักแสดงหนุ่มอีกคนนึงที่บอกเลยว่ามีกระแสโด่งดังมาจากเรื่อง Crash Landing on You เลยนั่นก็คือตัวคิมจองฮยอนนะครับซึ่งพระเอกท่านนี้นี่กำลังตีความฮาอยู่แล้วครับซึ่งบทที่เขาได้รับเป็นพระราชาอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเอาจริงนะยังรู้สึกเลยว่าคือเขาทำหน้านิ่งๆคือเขาก็เป็นคนที่ตลกอยู่แล้วครับแล้วยิ่งได้มาอยู่ในซีรีส์คอมเมดี้ขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าบทบาทของเขาไม่ได้มาเป็นพระราชาที่แบบมาหน้านิ่งๆตลกๆเดียวครับเขาก็มีความลับบางอย่างด้วยนะฮะทำให้การที่ประกบคู่ระหว่างนักแสดงสาวฝีมือดีกับนักแสดงชายสายตลกมาแมทช์กันเนี่ยผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะฮะซึ่งก็ขอมาพูดถึงในเรื่องก่อนแล้วกันนะครับก็ตัวพล็อตของเนื้อเรื่องหลักก็จะเกี่ยวข้องกับตัวเชฟจางบงฮวานนะฮะที่รับบทโดยชเวจินฮยอกนะครับซึ่งตัวเฮียแกนะครับก็เพิ่งรับบทเป็นพระเอกหมาดๆนะครับในเรื่องซอมบี้ดีเทคทีฟนั่นเองนะครับซึ่งในบทนี้ของเฮียแกก็คือมาเล่นเป็นเชฟช่วงแรกๆครับแล้วก็ที่เหลือคือให้เสียงประกอบตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับตัวคาแรคเตอร์ของตัวเชฟจางเนี่ยก็คือจะเป็นเชฟฝีมือดีที่มีความมั่นใจสูงครับเพราะว่าเขาเป็นเชฟนะครับที่อายุยังน้อยครับแต่สามารถมาอยู่ในจุดสูงสุดของสายอาชีพการทำอาหารก็คือการมาทำอาหารให้ประธานาธิบดีได้นะฮะทำให้เขาก็แบบมันน่ามากๆครับแล้วแถมด้วยความมั่นใจสุดตรงเขาก็ทำให้เขาก็เป็นคนที่ออกจะเป็นคนหน้าหม้อด้วยเป็นคนเพลย์บอยครับมีปฏิญาณว่าจะต้องจีบผู้หญิงทั่วเกาหลีให้ได้อะไรประมาณนี้เลยครับทำให้เขาก็เป็นแบบคนหน้ามอที่หลงตัวเองสุดๆนะครับแต่ว่าวันนึงนะครับชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปครับเมื่อเขาก็ได้ไปเจอกับอุบัติเหตุอันนึงนะครับทำให้เขาก็สลบไปแล้วฟื้นขึ้นมาอีกทีคือเขาก็มาอยู่ในร่างของพระมเหสีคิมโซยองนะครับซึ่งรับบทโดยชินเฮซอนนั่นเองนะครับ
ทำให้การที่เขาได้ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วเขาก็ได้รู้แล้วแบบเฮ้ยได้มาอยู่ในยุคโทซอนอ่ะแถมได้มาอยู่ในร่างของผู้หญิงอีกคือทำให้เขาก็ค่อนข้างจะช็อกพอสมควรเลยนะครับทีนี้ครับในการที่เขาได้มาเรียนรู้ครับก็คือว่ายุคที่เขาอยู่ครับก็คือเป็นยุคของตัวพระราชาชอนจงนั่นเองนะครับซึ่งรับบทโดยคิมจองฮยอนนะครับซึ่งในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้ก่อนครับคือเป็นประวัติศาสตร์ที่ในซีรีส์เล่านะครับก็คือตัวพระเจ้าชอนจงเป็นพระราชาที่ขึ้นชื่อเลยว่าเป็นพระราชาขุนเชิดนะครับเป็นพระราชาที่ไร้ความสามารถครับที่แบบไม่ได้มีความปรีชาสามารถใดๆครับเขาเป็นพระราชาที่ถูกเชิดด้วยองค์พระพันปีหลวงนั่นเองนะครับซึ่งทำให้เป็นพระราชาที่ไม่มีบทบาทอะไรมากก็เป็นคนชิวๆเรื่อยๆครับผมอย่างเดียวไม่มีบทบาทใดๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวพระเจ้าชอนจงก็มีความลับบางอย่างด้วยครับเป็นอีกตัวตนที่เขาปิดบังไว้เพื่อทำการใหญ่นั่นเองทำให้ก็เป็นพระราชาท่านหนึ่งที่น่าสนใจมากคือฉากหน้าดูแบบไร้สาระดูแบบไม่มีอะไรครับแต่จริงข้างในเป็นคนที่เฉลียวฉลาดแล้วก็มีแผนบางอย่างด้วยนะครับซึ่งการที่ตัวใช้คำว่าอะไรดีพระเอกแล้วกันนะหรือนางเอกดีผมเรียกไม่ถูกเอาเป็นเชฟจางแล้วกันการที่เชฟจางครับได้มาอยู่ในร่างของพระมเหสีครับก็แน่นอนครับเขาก็พยายามทุกวิถีทางครับในการที่จะกลับไปอยู่ร่างเดิมสุดเพอร์เฟกต์ของเขาให้ได้นะครับทำให้เรื่องวุ่นวายก็เริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ผู้ชายคนนึงนะครับได้มาอยู่ในร่างของพระมเหสีที่บอกเลยว่าเรื่องจารีตประเภทนี้เรื่องกฎระเบียบคือเคร่งสุดๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่อึดอัดน่าลำบากใจแน่นอนครับแต่ว่าด้วยความมั่นใจของเขาก็โนสนโนแคร์นะครับทำให้บอกเลยว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นการที่ตัวเชฟจางของเราก็หาวิธีที่จะกลับร่างเดิมนั่นเองครับในระหว่างที่เขาก็ได้มาพัวพันอยู่ในการเมืองของพระราชวังด้วยนะเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยในพระราชสำนักเนี่ยมีการแบ่งขั้วตระกูลอยู่2ตระกูลนั่นก็คือตระกูลคิมกับตระกูลโจนั่นเองนะครับทำให้ก็พระเอกก็อยู่ฝั่งตระกูลคิมนะฮะแล้วก็ต้องมาคอยมาเล่นงานอีกฝั่งนึงก็ต้องมาเล่นงานกับอะไรประมาณนี้นะครับทำให้พระเอกที่ไม่รู้อิโนอิเน่ก็ได้เข้ามาสู่วงการนี้ด้วยนะครับก็ต้องดูว่าเขาจะเอาตัวรอดได้อย่างไรนะครับก็พล็อตเรื่องก็ประมาณนี้นะฮะทีนี้นะครับก็หลังจากที่ผมดูไปครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด4ตอนนะฮะก็รู้สึกว่ายังคงธีมซีรีส์พีเรียดเต็มที่เลยก็คือก็เป็นซีรีส์ย้อนยุคครับก็พูดถึงกษัตริย์ที่เป็นหุ่นเชิดแล้วก็มีการเมืองมาเกี่ยวข้องที่ถ้าเกิดคนที่ชอบสายแนวนี้อยู่แล้วก็น่าจะชอบดูแบบอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมอะไม่ค่อยชอบแนวพีเรียดเพราะผมอะรำคาญในเรื่องพวกนี้แหละครับพวกเรื่องการเมืองพวกเรื่องสงครามประสาทภายในพระราชวังอะไรประมาณนี้นะครับแต่จุดนึงนะครับที่ทำให้ผมแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉลาดก็คือว่าการที่เขาเอาตัวพระเอกนี่แหละมาอยู่ในร่างของพระมเหสีนะครับทำให้ความฮามันจึงเริ่มต้นครับเพราะว่าไอตัวเชฟจางของเราก็ไม่รู้อิโนอิเนอะไรทั้งนั้นนะครับคือแบบก็เขาจะทำอะไรก็ทำไปฉันจะหาวิธีกลับบ้านของฉันอย่างเดียวครับใครจะคิดโน่นคิดนี่อะไรเนี่ยเพราะว่ามันจะมีบางจุดที่แบบว่าก็คือเดิมครับตัวคาแรคเตอร์ของพระมเหสีคิมก็คือแบบได้รับฉายาแล้วว่าเป็นแม่มดเพราะว่าเป็นแบบพระมเหสีที่เอาใจบ้าอำนาจชอบลงโทษคนรับใช้อะไรพวกนี้ครับทำให้ทุกคนก็แบบไม่ชอบที่หน้าเลยแล้วอีกอย่างนึงก็คือตัวพระมเหสีคิมก็เหมือนเป็นหนึ่งในตุ๊กตาเป็นตัวแทนของตระกูลคิมที่เขาส่งขึ้นมาเพื่อเล่นการเมืองนั่นเองครับทำให้ตัวเธอเองแทบจะไม่สามารถใช้ชีวิตตามที่เธอต้องการได้อะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเธอจะทำอะไรก็ตามนะครับทุกคนก็จะคอยจับตามองเธอนะครับเพราะว่าเธอเป็นตัวหลักในเรื่องของการเมืองเรื่องนี้เลยนะครับทีเนี้ยพอเชฟจางเข้ามาสิงร่างปุ๊บไอเชฟตัวเนี้ยมันก็จะทำอะไรของมันไปเรื่อยๆครับแต่ว่าทีเนี้ยแต่ละคนก็แบบว่าเฮ้ยพระมเหสีต้องการทำอะไรอ่ะพระมเหสีวางแผนอะไรอยู่ครับต่างฝ่ายก็ต่างถกเถียงกันโน่นนี่นั่นไอ้เจ้าตัวไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับทำให้เหมือนกับเราดูคนละเรื่องกันอ่ะแบบโอ้สองคนนี้เขาคุยกันตึงเครียดกันแบบโน่นนี่นั่นโน่นนี่นั่นไอ้นี่ก็แบบเอ้วันนี้จะทำอะไรดีนะวันนี้จะหาเรื่องกลับบ้านยังไงดีอะไรประมาณนี้ครับทำให้นั้นก็ลดความตึงเครียดของเรื่องมาได้พอสมควรเลยนะฮะทีนี้นะครับเนื้อเรื่องพอมันไปฝั่งการเมืองภายในไม่พอครับคือตัวความลับของตัวพระราชาเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีความเกี่ยวข้องกับการที่เขาจะลงมือทำการใหญ่บางอย่างซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวพระราชาก็เล่นได้ดีมากๆครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ภายนอกก็จะดูแบบยิ้มๆโง่ๆติ้งต้องติ้งต้องนิดนึงนะฮะแต่ว่าจริงๆภายในเป็นคนที่เฉลียวฉลาดแล้วก็มีการวางแผนกับลูกน้องหลายๆอย่างแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ใครจับโป๊ะได้นั่นเองนะครับแต่ตัวละครนึงที่น่าสนใจที่มีบทบาทพอสมควรกับเรื่องเลยนั่นก็คือตัวโจฮวาจินนะครับที่รับบทโดยซอนอินอานะครับที่เธอก็มีผลงานล่าสุดก็คือเรื่อง Record of Youth นั่นเองนะครับตัวโจอินฮวาก็จะเป็นนางสนมเอกนะครับที่เพิ่งเข้าในพระราชวังมานะครับซึ่งบทของเธอก็คือว่าเป็นคนรักกับตัวพระราชาของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าเธอก็เป็น
ตัวแทนของฝั่งตระกูลโจนั่นเองครับซึ่งเป็นคนละขั้วกับตระกูลคิมครับทำให้ทั้งสองคนก็ไม่ถูกกันแล้วกลายเป็นว่าตัวพระมเหสีโดนลุมอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าตัวพระราชาก็กึ่งจะเข้าข้างฝั่งตระกูลโจนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวพระพันปีหลวงครับหรือว่าคุณย่าของตัวพระเอกเนี่ยอยู่ตระกูลคิมครับแล้วก็ตัวพระพันปีก็คือแม่ของพระราชาครับอยู่ตระกูลโจครับทำให้มันก็เลยกลายเป็นแบบแตกขั้วระหว่างพระพันปีหลวงก็คือย่ากับพระพันปีก็คือแม่ครับระหว่างตระกูลคิมกับตระกูลโจนั่นเองครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็วางตัวเป็นการสุดๆนะฮะแล้วก็พยายามทำตามแผนการบางอย่างที่เขาวางไว้นะครับส่วนตัวพระมเหสีกับตัวพระสนมโจเนี่ยก็แอบจะแง่งๆกันนิดนึงนะครับแต่ว่าพอตัวเชฟจางเข้าล่างมาเชฟจางก็พยายามจะมามอบพระสนมอีกคือเป็นอะไรที่ปั่นป่วนมากๆเลยนะฮะต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ความตลกความดราม่ามาครบจริงๆนะครับแต่ว่าเน้นไปทางตลกซะส่วนใหญ่ทำให้ถ้าเกิดใครที่ชอบแนวคอมเมดี้อยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำเลยครับไม่ต้องกลัวว่าแนวพีเรียดหรือว่าพวกเรื่องการเมืองจะทำให้คุณเครียดนะครับเพราะถ้าเกิดคุณแผนกล้องมาแล้วเจอตัวเชฟจางของเราคือฮาจริงๆนะครับแล้วก็จะมีฉากที่เราจะได้เห็นเชฟจางได้โชว์ฝีมือในการทำอาหารในโลกอดีตด้วยนะเพราะว่าเขาก็เอาวิธีการทำอาหารในปัจจุบันนะครับไปประยุกต์ใช้กับในอดีตด้วยครับซึ่งมันก็เป็นพล็อตที่เราก็คุ้นเคยอยู่แล้วครับแล้วตัวเชฟจางเองครับเขาเป็นเชฟที่ค่อนข้างมีความรู้รอบตัวพอสมควรครับทำให้เขาก็พอรู้ประวัติศาสตร์เบื้องต้นนะทำให้เขาก็พอรู้ว่าควรจะอยู่ข้างใครคนนี้มีบทยังไงคนนี้ต้องทำอะไรประมาณนี้ทำให้ก็นึกถึงเรื่องบุพเพสันนิวาสเหมือนกันนะฮะหรือว่าเป็นออกไปทางพวกมูนโลเวอร์สเลยอะไรประมาณนี้ครับทำให้เราก็จะได้สนุกกับการย้อนยุคแบบคอมเมดี้อะไรประมาณนี้ได้นะฮะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ก็แนะนำเลยครับสำหรับช่วงนี้ถ้าเกิดใครกำลังมองหาซีรีส์แบบแนวแบบปันๆซีรีส์แบบฮาๆที่แบบดูแล้วไม่ค่อยเครียดครับก็เรื่องนี้มิสเตอร์ควีนแนะนำเลยรับรองคุณจะมีรอยยิ้มกับตัวเชฟจางในร่างพระมเหสีแน่นอนนะฮะแล้วก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่าสุดท้ายนะครับตัวเชฟจางครับจะสามารถกลับสู่ร่างเดิมได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาจะได้มีบทเลิฟไลน์กับพระราชายังไงนะอันนี้ผมรอดูเลยว่ามันจะฮาขนาดไหนนะครับเขาจะสามารถเด็กเลี่ยงการมีเลิฟไลน์กับพระราชาได้หรือเปล่าด้วยนะฮะก็ต้องมาติดตามรับชมนะครับกับซีรีส์เรื่องมิสเตอร์ควีนนั่นเองครับก็จบลงมาแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่องมิสเตอร์ควีนนะครับก็เรื่องนี้นะครับก็ฉายอยู่ทางช่องทางของวิวนะครับตอนนี้ออกอากาศทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นั่นเองนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับก็วันนี้นะครับถ้าใครถูกใจการรีวิวของผมก็รบกวนกดไลค์ให้กด Subscribe กำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบตรงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย